3 2 1คือ MGC Electric รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจาก MG ที่เพิ่งเปิดตัวในยุโรปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาและประเทศไทยเตรียมเปิดตัวในงาน Motor Expo 2022จะน่าสนใจแค่ไหนคลิปนี้เราสรุปและไปลองขับสั้นๆให้ทุกท่านได้ดูกัน4ข้อมูลสำคัญของ MGC Electric 1. แพลตฟอร์มใหม่ Born to be Electricปัจจุบัน MG ประเทศไทยมีรถยนต์ในกลุ่ม XEV ครบทุกไลน์อัพทั้งไฮบริดอย่าง MG VS HEV ปลั๊กอินไฮบริดอย่าง MG HS PHEV และ BEV อย่าง MG ZS EV และ MG EP MGC ถือเป็นรถยนต์รุ่นที่3ในกลุ่ม BEV ที่จำหน่ายในบ้านเราและเป็นรถยนต์รุ่นแรกที่ถูกพัฒนาบนแพลตฟอร์มใหม่ในชื่อ MSPหรือ Modular Scalable Platform ส่วนในบ้านเราเรียกว่า Nebula Prio Electric Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะไม่ใช่เพียงแค่ MG ที่จะได้ใช้เท่านั้นแต่รถในเครือ SAIC จะใช้แพลตฟอร์มนี้ด้วยโดยแพลตฟอร์มนี้สามารถปรับเปลี่ยนใช้กับรถยนต์ประเภทอื่นทั้งซีดาน4ประตู SUV MPV ไปจนถึง Sport Car และรองรับระบบขับเคลื่อนทั้ง2ล้อหน้า2ล้อหลังและ4ล้อแบบมอเตอร์คูลส่วนตัวแบตเตอรี่ออกแบบในลักษณะเซลล์ทูแพ็คจัดเรียงเซลล์แบบแนวนอนทำให้ความบางของแบตเตอรี่อยู่ที่110มิลลิเมตรซึ่งบางกว่ากระป๋องน้ำอัดลมไซส์เล็กซึ่งตัวนั้น123มิลลิเมตรและยังได้ย้ายระบบควบคุมแบตเตอรี่ไปอยู่ด้านข้างทำให้ตัวแบตมีความแบนราบช่วยเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารและระบายความร้อนได้ดีสามารถกระจายน้ำหนักได้ในสัดส่วน50ต่อ50อีกทั้งยังผ่านมาตรฐานทดสอบการชนจากยุโรปมาแล้วผลลัพธ์ของการออกแบบแพลตฟอร์มใหม่นี้คือจุดศูนย์ถ่วงต่ำควบคุมรถได้อย่างแม่นยำเกาะถนนมากขึ้นอีกทั้งภายในห้องโดยสารกว้างขวางอีกด้วย 2. ขุมพลังไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังคันแรกจะเคลมแบบนั้นก็ไม่ผิดเพราะรถยนต์ไฟฟ้าในราคาต่ำกว่า2ล้านบาทส่วนใหญ่จะเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าไม่ก็ขับเคลื่อน4ล้อแต่ MGC เป็นรถยนต์ไฟฟ้าทรงแฮชแบ็กขับเคลื่อนล้อหลังรุ่นแรกที่ออกจำหน่ายในท้องตลาดเมื่อส่องสเปคพบว่า MGC มาพร้อมชุดมอเตอร์ไฟฟ้าที่รีดพละกำลังได้170แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตร0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลมว่าทำได้ 7.7 วินาทีเชื่อมกับแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนความจุ51กิโลวัตต์อาวการชาร์จถ้าเป็นแบบกระแสไฟสลับหรือ AC ผ่านหัวชาร์จ Type 2สามารถรับกระแสไฟได้สูงสุด 6.6 กิโลวัตต์ 0-100% ใช้เวลาชาร์จ 8.5 ชั่วโมงส่วนกระแสไฟตรงหรือ DC ผ่านหัว CCS 2 Combo รองรับได้สูงสุด88กิโลวัตต์ 10-80% ใช้เวลา35นาทีการชาร์จเต็ม 100% มาตรฐาน NEDC เคลมว่าสามารถวิ่งได้425กิโลเมตรแต่ถ้าเป็นมาตรฐาน WLTP จะสามารถวิ่งได้ประมาณ350กิโลเมตรมาพร้อมกับระบบหน่วงความเร็วอย่าง CURS ซึ่งเป็นระบบหน่วงที่สามารถปรับระดับได้4ระดับคือต่ำกลางสูงและแบบแปรผันตามการขับขี่หรือ Adaptive โดย CURS รอบนี้จะทำงานร่วมกับระบบIBS หรือ Integrated Braking System ที่จะช่วยลดระยะเบรกให้สั้นลง5เมตรในความเร็ว66กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลดการสูญเสียพลังงานอีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างกระแสไฟชาร์จกลับและเพิ่มระยะทางได้ประมาณ 16% นอกจากนี้ช่วงล่างเป็นแบบอิสระ4ล้อหรือ Multi Link และชุดพวงมาลัยเป็นแบบ Dual Pinion ที่สามารถปรับน้ำหนักได้3แบบคือ NormalComfort, Sport และ Drive Mode ที่มีให้เลือกถึง5แบบด้วยกันคือ Normal, Eco, Snow, Sport และ Custom อีกทั้งยังได้พันธมิตรอย่าง Continental
มาร่วมพัฒนาชุดเบรกช่วงล่างอีกด้วยเล่าในเรื่องรายละเอียดมาเยอะแล้วได้เวลาไปลองขับในสนามกันว่าขับขี่จริงเป็นอย่างไรเราอยู่ใน MG4 เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราจะลองกันในสนามปทุมธานีสปีดเวย์เราจะลอง2แบบคือเราเปิด traction control โดยโหมด custom นะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกรอบหลังเราจะทำการปิด traction control เพื่อดูในเรื่องของบาลานซ์ด้วยพร้อมละ3 2 1ไปเราถอนโค้งลองเข้าดูโอ้มันรู้สึกถึงความเนียนโอ้โหเฮ้ยมันเนียนอะเฮ้ยมันคือความรู้สึกที่แบบเนียนมากอะผมเติมสูงขึ้นว้าวเฮ้ยเบรกนิดนึงแล้วก็ยัดโค้งนิดนึงนะครับอู้ว้าวเฮ้ยมันสนุกมากเฮ้ย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 จริงบอกเลยว่าสนุกมากแล้วมันเนียนอ่ะพวงมาลัยนี่คือแบบเนียนมากคมมากอัตราเร่งนี่คือไหลลื่นมากๆเรายังไม่ได้ลองการแบบว่ากระแทกกระแทกนะอ่ะอันนี้คือเลนเชนนะฮะเราจะเลี้ยงไว้ประมาณนี้โอเค3 2 1อีกรอบหนึ่งครับ3 2 1อุ้ยชอบ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 เอาล่ะอยากรู้0ถึง100ว่าจะเป็นยังไงนะครับพร้อมละ3 2 1ไปมันไม่ได้แบบกระแทกอ่ะแล้วเราจะเบรกนะครับ3 2 1เฮ้ยฟีลลิ่งแป้นไม่เลวนะเอาจริงเราได้ทำการปิด traction control แล้วนะฮะมาลุยกันเลยดีกว่าพร้อมครับ3 2 1ไปอันนี้เราไม่ได้เต็มคันเร่งนะแต่รู้สึกได้เลยว่ามันมีความดึงเบาๆนะครับคนขับสนุกนะครับแต่คนนั่งหลังตอนนี้หน้าซิดแล้วนะฮะแต่สังเกตได้ว่าพอเราใช้ความเร็วเรียกว่าไงดีเราไม่ได้ไปเติมอะไรเยอะมันยังอยู่ในช่วงที่เราสามารถควบคุมได้นะครับเราลองเลนเชนดูนะครับ3 2 1โอ้โหมันคมคมเอ้ยชอบอ่ะผมว่ามันเป็นรถไฟฟ้าที่ขับสนุกอ่ะนี่แค่ขับในสนามแล้วเราลองปิด traction control ไปแล้วแล้วเราลองแบบคือหลายคนจะบอกว่าทำไมพี่ไม่ซัดเต็มอ่ะครับคือใจเย็นๆนะครับรถมันก็มีน้อยคันนะฮะและยังมีรอบอื่นๆที่เขาจะต้องขับกันอยู่นะฮะเราก็เลยต้องขอพอหอมปากหอมคอแต่โดยรวมอ่ะมันเป็นรถไฟฟ้าที่ขับมันมากขับสนุกมากแต่ไอความเป็นขับหลังอ่ะเราคิดว่าเรากระแทกคันเร่งแล้วมันจะต้องแบบหลังติดบ่อเลยเนี่ยคือมันมีแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบว่ากระชากแรงมากมันเป็นส่วนที่ MG เขาวางไว้ว่าโอเคมันสปอร์ตตี้ก็จริงแต่ว่ามันก็ต้องเน้นใช้งานในเมืองได้และเน้นใช้งานทั่วไปได้ไม่กระตุกเกินไปจนคนใช้งานในทุกๆวันน่ะมันรำคาญหรือรู้สึกปวดหัวนะครับนี่คือการขับแบบเบื้องต้นนะเฮ้ยชอบว่ะชอบว่ะ3ออปชันแน่นล้นคันไหนๆเป็นน้องใหม่ล่าสุดถ้าจัดออปชันไม่เด่นไม่ปังก็เสียชื่อ MG หมดเลยจัดแบบแน่นคัน
แม้ว่าจะไม่มีสันรูปก็ตามไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟเลี้ยวแบบแยกชิ้นล้ออลอยขนาด17นิ้วสวมยางจาก Continental ไฟท้ายแบบ LED ลายผมแปะเทคให้แล้วกันนะครับผมมันค่อนข้างอ่านยากจริงๆหลังคาแบบ2 Tone พร้อมสปอยเลอร์หลังแบบ Twin Arrow Wing ส่วนภายในห้องโดยสารคอนโซลกลางออกแบบในลักษณะ Floated Central Control Platformพร้อมที่ชาร์จแบบไร้สายหรือไวเลสชาร์จเจอร์พวงมาลัยปรับได้4ทิศทางหุ้มด้วยวัสดุหนังพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและโทรศัพท์มาตรวัดเป็นแบบดิจิตอลจอแสดงผลขนาด7นิ้วส่วนจอกลางเป็นแบบสัมผัสขนาด 10.25 นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า6ทิศทางเบาะหลังสามารถปรับได้แบบ60-40ส่วนการสตาร์ทรถเป็นแบบ Intelligent Smart Assist เมื่อผู้ขับขี่อยู่ในตำแหน่งคนขับเพียงเหยียบเบรกระบบการทำงานของรถจะสตาร์ทโดยอัตโนมัติและสามารถตัดไฟได้ผ่านคลิปที่เราอธิบายนี่แหละครับผม iSmart มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่อย่างระบบตรวจสอบแบตเตอรี่หรือ Battery Doctor ที่บันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลรักษาแบตเตอรี่เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น V2L สามารถจ่ายไฟผ่านอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ส่วนเบาะหลังนั่งสบายไหมให้ชายหนุ่มร่าง XL สูง172ซม.เป็นคนสาธิตให้ดูแล้วกันครับว่ากว้างแค่ไหนส่วนระบบความปลอดภัยจัดมาแบบแน่นๆเบิ่มๆรอบคันซึ่งถ้าเราจะอ่านหมดไม่ไหวจริงๆครับเรารวบรวมไว้แล้วคุณกด Porscheเพื่ออ่านรายละเอียดได้เลยครับ 4. รุ่นย่อยและราคา MG4 Electric มีรุ่นย่อยให้เลือก2เกรดได้แก่รุ่น B และรุ่น X มาพร้อมสีตัวถังให้เลือกถึง5สีเฉพาะรุ่น X จะได้สีทูโทนหลังคาดำส่วนราคาอย่างเป็นทางการนั้นทาง MG ประเทศไทยเตรียมประกาศในงาน Motor Expo 2022ที่จะเกิดขึ้นในปลายเดือนนี้ดังนั้นใครที่ยังลังเลใจอยู่ยังมีเวลาส่วนใครอยากขับก่อนกดจองได้ที่แอปพลิเคชัน MG Thailand หรือเว็บไซต์ mgcars.com ถึงวันที่29พฤศจิกายนเวลา 23:59 น.ใครที่อยากสัมผัสและลองขับเคลียร์คิวคุณให้พร้อมแล้วไปเจอกันในงานนะครับและนี่คือทั้งหมดของ Carsite Team คลิปในวันนี้ถ้าคุณชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ